Zero Run 41รถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดประสิทธิภาพเยี่ยมจากประเทศจีนปัจจุบันตลาดรถยนต์ในประเทศจีนนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากค่ายยานยนต์ต่างๆทั้งค่ายใหญ่และค่ายเล็กต่างทยอยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองออกมาสู่ตลาดและหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองนั่นก็คือ Zero Run 41 Electric SUV ขนาดกลางที่มาพร้อมกับความสวยและประสิทธิภาพเยี่ยมภายนอกตัวรถนั้นจัดว่าลงตัวเลยทีเดียวการออกแบบผสมผสานระหว่างเหลี่ยมคมและความโค้งมนอย่างลงตัวและด้วยเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากระจังหน้าจึงเป็นแบบทึบชิ้นเดียวมือจับประตูเป็นแบบซ่อนไปกับตัวถังของรถซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในรถยนต์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันมิติตัวถังของรถนั้นมีความยาว 4,750 มิลลิเมตรกว้าง 1,905 มิลลิเมตรสูง 1,650 มิลลิเมตรและมีระยะฐานล้อที่ 2,930 มิลลิเมตรด้านการตกแต่งภายในนั้นตัวรถจะถูกตกแต่งด้วยโทนสีอ่อนเป็นหลักโดยวัสดุตกแต่งนั้นจะมาในแนวกลมมนจอแสดงผลการขับขี่ดิจิตอลขนาด 10.25 นิ้วและจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 12.8 นิ้วติดตั้งตรงกลางคอนโซลและหน้าจอฝั่งผู้โดยสารขนาด 10.25 นิ้วรวมแล้วตัวรถจะมีหน้าจอมาให้ถึง3หน้าจอตัวรถนั้นจะติดตั้งระบบสั่งงานด้วยเสียง iFlytek 3.5 ที่สามารถโต้ตอบได้แบบอัจฉริยะประมวลผลด้วยชิปQualcomm Snapdragon Gen 3ที่ทางค่ายเผยว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นที่ทันสมัยที่สุดในตลาดมากกว่า3เท่าซึ่งจะสามารถประมวลผลหลายๆคำสั่งได้ในคราวเดียวอย่างมีประสิทธิภาพตัวรถมากับฮาร์ดแวร์ตรวจจับอัจฉริยะ28ตัวกล้องมองภาพ10ตัวเรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวเรดาร์คลื่น5มม.และกล้องจดจำใบหน้า1ตัวสำหรับขุมพลังขับเคลื่อนนั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด3ทางเลือกโดยรุ่นเริ่มต้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนเดี่ยวขนาด200กิโลวัตต์หรือ268แรงม้าพร้อมแรงบิด360นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 7.9 วินาทีแบ่งเป็นรุ่นที่วิ่งได้480กิโลเมตรต่อชาร์จและ600กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC และรุ่นพรีเมียมที่มาพร้อมกับมอเตอร์คู่ขนาด400กิโลวัตต์หรือ536แรงม้าพร้อมแรงบิด720นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4วินาทีทำระยะทางได้ไกล550กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDCโดยราคาจำหน่ายของ Zero Run 41นั้นจะเริ่มต้นที่ 159,800 หยวนหรือประมาณ 790,000 บาทและรุ่นพรีเมียม 199,800 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 999,000 บาทโดยราคานี้เป็นราคาจำหน่ายในประเทศจีนแน่นอนครับว่าหากนำเข้าไทยแล้วก็คงจะไม่ใช่ราคาข้างต้นอย่างแน่นอนและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารยานยนต์จากทั่วโลกที่เราได้มาฝากในวันนี้หากชื่นชอบกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ